สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันห้าธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชเทศเมื่อวันที่สี่มีนาคม2566มีสติมีสติเอาไว้คาสติตัวเดียวก็คือไม่ได้ปฏิบัติทำสมถะก็ต้องมีสติ ทำวิปัสสนาก็ต้องมีสติดำรงชีวิตอยู่กับโลกก็ต้องมีสติแต่สติแตกต่างกันสติอย่างโลกโลกอันนี้พวกเราก็ต้องพยายามมีพยายามฝึกทำอะไรก็ไม่เผลอหรือลืมเนื้อลืมตัวเดินไปเหยียบเท้าคนอื่นเขาเขาก็จะทะเลาะเอา เดินไม่ระวังเดินตกท่อบอกขาดสติขับรถไม่ดีไปชนคนเขาบอกขาดสติอันนั้นสติโลก,โลกฉะนั้นอยู่กับโลกก็ต้องมีสติทำสมถะต้องมีสติสมถะนั้นจริงๆมันไม่ยากถ้าเรารู้หลักหลายคนชอบบ่นว่า นั่งสมาธิตั้งนานแล้วมันไม่สงบไม่รู้หลักของการปฏิบัติถ้ารู้หลักแล้วมันไม่ยากเลยสมาธิมันมีสองตระกูลสองกลุ่มใหญ่ๆสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิกับที่เป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสงบแต่ไม่มีสติสงบโง่ๆไปอย่างนั้น สัมมาสมาธิประกอบด้วยสติตั้งมัน่นมันเปลี่ยนจากสงบเฉยๆพอมีสติเข้าไปมันเกิดเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาส่วนการทำวิปัสสนาก็อาศัยสติพอเรามีจิตตั้งมัน่นทรงสมาธิที่ถูกต้องและมากพอพอสติระลึกรู้ลงที่กาย มันเห็นว่ากายกับจิตนั้นคนละอันกันขันมันจะแยกทันทีเลยสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์จิตตั้งมัน่นอันนี้ขันมันก็แยกแยกเวทนาออกไปจากจิตจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้สังขารเช่นโลภโกรธหลงมันก็เห็นโลภโกรธหลง แยกออกไปจากจิตไม่ใช่จิตร่างกายก็ไม่ใช่จิตเวทนาก็ไม่ใช่จิตสังขารก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นตัวรับรู้ภาวนามยปัญญาเริ่มจากการแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันตรงที่เราสามารถแยกได้แยกขันออกมาได้เป็นการเจริญปัญญาขั้นต้น ในภาคปฏิบัติปัญญาจากการอ่านการฟังการคิดไตรตรองอันนั้นเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งอ่านธรรมะฟังธรรมะเดี๋ยวนี้ก็มีดูธรรมะดูยูท b e อันนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาดูแล้วก็พิจารณาคิดคข้นคว้าไตรตรองหาเหตุหาผล เป็นจินตมยปัญญาตรงนี้ยังไม่มีการแยกขันตรงที่เจริญปัญญาในภาคปฏิบัติจริงๆภาวนามยปัญญามีจิตตั้งมัน่นมีสติระลึกรู้รูปธรรมระลึกรู้นามนธรรมแล้วจะเห็นรูปธรรมกับจิตคนละอันกันเวทนาเป็นนามนธรรมชนิดหนึ่งกับจิต ก็เป็นคนละอันกันสังขารเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งสังขารเช่นความปรุงดีปรุงชั่วเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อันนี้กับจิตคนละอันกันตรงที่มันแยกออกมาเป็นคนละอันกับจิตตรงนี้เรียกเราแยกรูปแยกนามได้แยกรูปออกไป รูปมันหายใจรูปมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้อย่างนี้เรียกแยกรูปแยกนามได้หรือรูปนั้นแยกละเอียดออกไปอีกก็เป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมบรรจุอยู่ในสเปซในช่องว่างอันนั้นแยกยากแยกดินน้ำไฟลม มันแยกได้สองแบบแยกดินน้ำไฟลมแยกตามในแห่งพระสูตรอันหนึ่งในแห่งอภิธรรมอีกอันหนึ่งรูปแยกยากอยู่แต่นามแยกไม่ยากยังโกรธใครๆก็รู้จักโกรธไม่ต้องแยกอะไรต่อแล้วโกรธรักเกลียดมันเป็นนามธรรมสุขทุกข์ไม่ต้องไปแยกอะไรมากมาย แต่ตัวรูปถ้าเรียนรู้จริงจังแยกรูปลงไปอีกอย่างถ้าเราเรียนอย่างหยาบๆเราเห็นรูปนี้นั่งอยู่รูปนี้ยืนเดินนั่งนอนรูปนี้หายใจออกรูปนี้หายใจเข้ารูปนี้เคลื่อนไหวรูปนี้หยุดนิง่งเรียนอย่างนี้เรียนแบบพระสูตรเรียนได้ บรรลุพระอรหันต์ได้ถ้าเรียนอย่างอภิธรรมก็บอกว่าทำไม่ได้รูปยืนเดินนั่งนอนไม่เช่รูปแท้มันเป็นวิญญาณรูปรูปแท้ๆมีสิบแปดชนิดมีใครแยกได้มันแยกไม่ได้มันแยกอยู่ในหนังสือให้แยกคร่าวๆก็แยกพอได้ ทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็แยกดินน้ำไฟลมถ้าแยกเชิงอภิธรรมไม่มีใครทำได้หรอกถ้าแยกเชิงพระสูตรไม่ยากเกินไปพระพระสูตรเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเอามาปฏิบัติผู้ปฏิบัติตามแนวพระสูตรบรรลุพระอรหันต์เยอะแยะไป คนปฏิบัติตามแนวอภิธรรมไม่เห็นมีเลยไม่เคยเจอเลยมีแต่ท่องๆเอาไว้แยกรูปแนวพระสูตรก็ดูไปรูปในส่วนที่เป็นดินผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นส่วนของดินส่วนของน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำนํำสเลลน้ําลาย น้ำปัสสาวะน้ำเหงือ่ออะไรพวกนี้นี่ส่วนของธาตุน้ำธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมอยู่ในท้องบางทีลมก็วิ่งอยู่ในท้องเราดังคลืดคลาดก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็เป็นความอบอุ่นในตัวของเราทำงานหลายอย่าง บางทีเวลาย่อยอาหารก็ใช้ธาตุไฟย่อยมันจะรู้สึกอบอุ่นในท้องอันนี้แยกแบบพระสูตรก็ไม่ยากอะไรมนุษย์ธรรมดาทำได้ถ้าแยกรูปแนวอภิธรรมใครจะทำได้รูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปผู้หญิงรูปผู้ชายไม่ได้ดูที่ร่างกายข้างนอก ต้องรู้ด้วยจิตคือรู้ลงไปที่ตัวโครโมโซมอะไรต่ออะไรนั้นถึงจะแยกซึ่งไม่มีใครทำได้ต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปแยกหรือในผมหนึ่งเส้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอยู่ด้วยกันใครจะแยกได้ในผมหนึ่งเส้นตรงไหนดินน้ำไฟลม มันแยกตามทฤษฎีฉะนั้นเวลาเราแยกรูปแยกนามถ้าแยกรูปหลวงพ่อแนะนำเลยแยกเชิงพระสูตรมนุษย์ธรรมดาทำได้แล้วไปดูให้ดีในสติปัฏฐานสี่สอนแนวพระสูตรรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนเดินนั่งนอน อภิธรรมบอกเอามาทำอะไรไม่ได้เป็นวิญญาณรูปรูปเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้แต่ว่าคนที่เดินสติปัฏฐานบรรลุพระอรหันต์มาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็แนวพระสูตรนั่นหละการแยกรูปของเราแยกให้ง่ายๆเลยพอจิตเราตั้งมั่นแล้วรู้สึกลงไปอย่างเวลาเราฟังหลวงพ่อเทศ สมาธิพวกเราจะเกิดอัตโนมัติจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมาตอนที่ฟังหลวงพ่อเทศเรารู้สึกลงไปในร่างกายรู้สึกลงไปตัวที่นั่งอยู่มันตัวนี้ถูกรู้ถูกดูลองรู้สึกดูใช่ไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดู ไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ที่ไหนหรอกแค่รู้สึกว่าร่างกายมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นของถูกรู้แค่นี้ก็เรียกว่าเราแยกรูปแยกนามได้แล้วหรือเรามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเรามีจิตตั้งมั่นอยู่เราก็จะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่ง จิตที่เป็นคนรับรู้ก็ส่วนหนึ่งนี่ก็เรียกแยกรูปแยกนามได้หรือเวลากิเลสเราเกิดโลภโกรธหลงเกิดสติระลึกรู้ตอนนี้โลภโกรธหลงเกิดตั้งจิตมั่นมันก็จะเห็นโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตไม่ใช่จิตมันแยกออกจากจิต เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตอย่างนี้เรียกว่าเราเริ่มเจริญปัญญาในภาคปฏิบัติแล้วเริ่มทำภาวนามมยะปัญญาแล้วภาวนามมยปัญญาเริ่มจากการแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันจะแยกได้ระดับไหนก็แล้วแต่เราถ้ามีสมาธิสูงก็แยกได้เยอะ สมาธิไม่มากก็แยกได้พอประมาณพอเอาตัวรอดอย่างถ้าสมาธิเราดีๆสติเราว่องไวแค่ตัวโกรธมันแยกออกไปได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะดีกรีของมันไม่เท่ากันโกรธแต่ละตัวก็แตกต่างกันขัดใจเล็กๆก,กับโกรธจนบ้าคลัง่งดีกรีมันต่างกัน มันตระกูลเดียวกันหรือความตระหนี่มันอยู่ในตระกูลโทสะเวลาเราเกิดความตระหี่หวงแหนใจเราไม่มีความสุขมันเป็นตระกูลโทสะอิจฉาตระกูลโทสะเวลาเราอิจฉาคนอื่นใจเราไม่มีความสุขพูดถึงอิจฉาอยากเตือนพวกเรานิดหนึ่ง ตอนนี้ก็ดราม่ากันเยอะเรื่องชาตินิยมไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูแต่ละประเทศไอ้นั่นของกูไอ้นี่ประเทศของกูวัฒนธรรมกูขนมกูประสาทกูมันกูทั้งนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาพวกไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่รู้จักวัฒนธรรม คนแต่ก่อนไม่มีชาติไม่มีประเทศมีแต่เผา่าเผ่าพันธุ์ก็เคลื่อนที่ได้ด้วยไม่ได้อยู่กับที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาวัฒนธรรมก็แลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายตลอดเวลาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคนไหนปร,รับตัวเก่งคนนั้นเอาตัวรอด คนไหนปรับตัวไม่ได้ก็ติดอยู่กับอดีตอดีตก็รุ่งเรืองปรับตัวไม่ได้ไม่มีอะไรเหลือ